ินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องมินินุยกันเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหนุยจะมาจัดกระเป๋านะคะไปเที่ยวพรุ่งนี้นะคะหนุยจะมีบินไปเที่ยวที่ประเทศไต้หวันคลิปนี้นะคะก็เลยจะมาจัดกระเป๋านะคะเตรียมเสื้อผ้าเพื่อที่จะเตรียมตัวไปเที่ยวกันนั่นเองนะคะและที่สำคัญอีกอย่างนึงเลยนะคะที่ทำให้หนุยอยากจะมาอัดคลิปนี้ก็คือกำลังเห่อกระเป๋าเดินทางใบใหม่ค่ะก็เลยเอากระเป๋าเดินทางใบใหม่นี้นะคะมารีวิวให้ทุกคนดูกันใบนี้คือฟังก์ชันการใช้งานอะไรใดๆคือเขาดีมากแล้วก็สวยมากสำหรับกระเป๋าเดินทางใบนี้นะคะเขาก็คือแบรนด์อเมริกันทัวริสเตอร์นั่นเองนะคะนี่สำหรับรุ่นนี้นะคะเขาชื่อรุ่นว่าคูริโอนะคะเป็นรุ่นซิกเนเจอร์ของแบรนด์อเมริกันทัวริสเตอร์เขาเลยนะคะซึ่งรุ่นที่นุ้ยเอามารีวิวให้ทุกคนดูนะคะก็คือรุ่นคูริโอทรังนั่นเองนะคะก็คือเป็นรุ่นที่เป็นใบใหญ่หน่อยนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะเขาเป็นรุ่นใหม่เป็นน้องใหม่ของตระกูลคูริโอเขาเลยนะคะเขามีความพิเศษตรงที่ทุกคนดูด้านหน้าด้านหน้าเขาจะมีความแบบเรียวยาวดูกระทัดรัดใช่ไหมแต่ว่าจะบอกว่าตัวนี้จุของได้ดีมากเพราะทุกคนดูข้างๆเขาจะมีความแบบว่าลึกเข้าไปข้างในนะคะโดยสัดส่วนของกระเป๋าเนี่ยเขาก็จะไม่เหมือนกระเป๋าเดินทางทั่วไปก็คือเขาจะแบ่งสัดส่วนเป็น80-20นะคะทําให้เวลาเราเก็บเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเก็บฝั่งนี้ได้แบบเต็มๆแน่นๆเลยทริปนี้นะคะนุ้ยจะเอาเสื้อผ้าไปเยอะมากแล้วก็จะเปลี่ยนหลายชุดวันนึงก็คือเปลี่ยนหลายชุดก็เลยตั้งใจจะใส่เสื้อผ้าไปแบบแน่นๆเลยนะแต่ทุกคนดูดีไซน์ของเขานะคะด้านหน้าเนี่ยเขามีดีไซน์แบบเป็นวงกลมแล้วก็ออกมาเรื่อยๆนึกว่ามันเล่นแสงเล่นเงาอะไรได้สวยมากเลยเห็นไหมซึ่งตรงนี้ทุกคนรู้ไหมว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรอันนี้เขาได้แรงบันดาลใจมาจากแผ่นเสียงนะทุกคนซึ่งหนูชอบตรงนี้มากเลยอันนี้หนูก็เลือกเป็นสีดำมาเพราะว่าด้วยความที่ส่วนตัวหนูเป็นคนชอบแต่งตัวหลายสไตล์นะคะก็เลยคิดว่าเลือกสีดำมามันจะดูกลางๆที่สุดสามารถเข้ากับทุกลุคทุกเสื้อผ้าของหนูได้หมดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วรุ่นนี้เขามีหลายสีมากๆแล้วสีของเขาแต่ละสีนะสีเหลืองน่ารักมากสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยคือเขามีความแบบพาสเทลแล้วก็สีสันสดใสเนาะตัวซิปนะคะเขาจะมีระบบแบบเข้ารหัสฝังหัวซิปด้วยเห็นไหมก็คือจะฝังเข้าไปแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาป้องกันการแตกกระแทกนะคะเวลามีใครมาโยนกระเป๋าเราเนี่ยตรงนี้มันก็จะแข็งแรงดีนะคะมันก็จะไม่พังเนาะก่อนที่เราจะไปแพ็คกระเป๋ากันนะคะทุกคนนุ้ยอยากจะให้ดูด้านในของกระเป๋าใบนี้ก่อนว่าทำไมนุ้ยถึงชอบมากๆคือกระเป๋าเดินทางส่วนใหญ่ทั่วไปอะเขาจะต้องเอากระเป๋านอนก่อนใช่ไหมแล้วค่อยเปิดออกมาแต่ทุกคนดูใบนี้เราสามารถเปิดเก็บของเอาของด้วยแนวตั้งแบบนี้ของเขาได้เลยนะทุกคนนี่นะคะเห็นไหมตรงเนี้ยเขาจะมีเป็นชั้นทำให้เราสามารถวางพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแบ่งออกเป็นประเภทเป็นชั้นเป็นชั้นแบบนี้ได้เลยนะคะเพราะเวลาที่เราไปไหนอะถ้าเราไปอยู่โรงแรมที่มันแบบแคบๆอะแล้วเวลาเราไปหลายคนใช่ไหมต้องนอนกระเป๋าเพื่อเปิดกระเป๋าอะไรเงี้ยมันต้องทําทีละคนเพราะว่าพื้นที่มันมีไม่มากพอแต่พอมันตั้งแบบนี้ได้แล้วก็เปิดกระเป๋าเอาของได้เนี่ยนึกว่ามันดีมากๆเลยอะแล้วก็ตรงนี้นะคะสําหรับใครที่ไม่ชอบให้เป็นแบบเป็นชั้นๆแบบเนี้ยก็เก็บได้ก็คือพับเก็บไปแบบนี้เลยก็สามารถแบบใส่ของแบบปกติได้เลยนะคะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นฝั่งเล็กของเขาด้านในก็คือจะสามารถใส่ของกระจุกกระจิกอะไรเงี้ยได้นะคะเป็นแบบว่าชั้นแบบตื้นๆแล้วก็มีหัวล็อกแบบนี้หนูชอบอีกอย่างหนึ่งตรงที่อันเนี้ยเขามีกระเป๋าแบ่งกระเป๋าเล็กกระเป๋าน้อยแบ่งสัดส่วนให้เราได้ดีมากๆนะคะอย่างอันเนี้ยก็ใส่ของได้แล้วเขาก็จะมีกระเป๋าเล็กมาให้เราอีกใบหนึ่งซึ่งใบเนี้ยวัสดุตรงนี้เขาเป็นพลาสติกเนาะหนูว่าอันเนี้ยเขาน่าจะให้มาใส่พวกอุปกรณ์อาบน้ำอะไรเงี้ยตรงนี้น่าจะเอาไว้ใส่แปรงสีฟันอะไรเงี้ยแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยก็เป็นซิปอีกเหมือนกันนะคะสามารถใส่ของได้เหมือนกันตรงนี้ก็อาจจะใส่แบบพวกชุดชั้นในอะไรเงี้ยได้เนาะและนี่ก็คือกระเป๋าใบใหม่ที่นุ้ยกำลังเห่ออยู่ตอนนี้เลยนะคะถ้าใครสนใจนะก็ไปดูกันได้เนาะที่ช็อปอเมริกันทัวริสเตอร์นะคะหรือว่าเข้าไปดูที่เว็บไซต์เขาก็ได้เดี๋ยวต่อไปเรามาแพ็คกระเป๋ากันเลยดีกว่านะคือตอนนี้บนเตียงของนุ้ยก็มีแต่เสื้อผ้าที่เตรียมรอฟิตติ้งนะคะนี่เละมากเลยเดี๋ยวเราจะมาลองกันไปทีละชุดว่าเราจะเอาชุดไหนไปบ้างเนาะแล้วก็เอาแพ็คใส่กระเป๋ากันนะคะสภาพอากาศตอนนี้นะคะที่ไต้หวันเนี่ยไม่ได้หนาวมากนะคะแต่ว่าอากาศจะเย็นๆอุณหภูมิจะอยู่ประมาณแบบ20ต้นๆ24-25อะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าถ้าเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยอาจจะลงไปถึงแบบ18-19หรือว่าทริปนี้เนี่ยหนูอยากจะไปรถทริปนะคะซึ่งก็จะมีแบบไปเข้าป่าด้วยแล้วก็ไปริมทะเลด้วยเพราะฉะนั้นหนูว่าถ้าในป่าหรือริมทะเลเนี่ยอาจจะอากาศหนาวเย็นมากกว่าในเมืองนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยก็เลยจะเป็นชุดที่ไม่หนามากแล้วก็ไม่ได้บางจนเกินไปเนาะก็กลางๆนี่สำหรับลุคแรกนะคะก็ประมาณนี้นะคะเป็นแบบใส่กระโปรงจีบๆนะคะเป็นลุคแบบย้อนวัยนิดนึงนี่ใส่เสื้อกันหนาวนะคะถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่มันไม่หนาวมันร้อนก็ค่อยถอดออกก็ได้อะไรอย่างนี้นะThank you.
ก็ตั้งใจจะเอาไปใส่ที่แบบริมทะเลนะคะคูลๆเก๋ๆอย่างนี้สำหรับตัวนี้นะคะที่หนุ่ยใส่เนี่ยเป็นของแบรนด์ Mothership นะคะเดี๋ยวหนุ่ยจะใส่ IG ไว้ให้คือเขางานดีมากๆทุกคนอันนี้เนี่ยหนุ่ยตั้งใจจะไปใส่แบบริมทะเลอะไรอย่างนี้นะสปอร์ตบราตัวนี้เขามี2ชั้นเหมือนเป็นดีเทลเก๋ๆเป็นแบบมีชั้นด้านในนะคะแล้วก็ข้างนอกแบบพาดมาแบบนี้มันทำให้แบบมันดูมันมีอะไรอ่ะมันไม่แบบเรียบจนเกินไปอะไรอย่างนี้นะคะแล้วหนุ่ยก็เอามาแมชกับกางเกงตัวนี้ที่ก็มีดีเทลแบบมีสายระยงระยางห้อยลุงลังนะคะแล้วก็เอามาใส่กับเสื้อหนังแล้วก็ผูกคอด้วยผ้าพันคอนะคะสำหรับเสื้อหนังนี้ก็หนูซื้อมาจากชีอินนะคะกางเกงก็ชีอินเนาะหนาวก็ติดกระดุมจ้าแค่นั้นเองต่อไปมาที่ชุดหวานๆกันบ้างนะคะอันนี้ลุคที่3ก็ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะใส่ไปไหนนะเตรียมไปก่อนเดี๋ยวใส่ไปที่ไหนค่อยว่ากันอีกรอบนึงนะคะอันนี้ก็ชุดทั้งชุดอันนี้เลยนะคะก็ซื้อจากชีอินทั้งหมดเลยนะคะเสื้อกันหนาวตัวนอกเสื้อตัวในกระโปรงนะคะยกเว้นรองเท้าบูทอันนี้คู่นี้เนี่ยเป็นของซาร่านะคะสีน่ารักมากสีเขียวแบบอ่อนๆไปที่ชุดต่อไปเลยค่ะต่อไปนะคะอันนี้เป็นกระโปรงยาวแบบยาวลากพื้นเลยยาวจนถึงข้อเท้าเลยนะคะแล้วก็ใส่กับรองเท้าดร.มาร์ตินเนาะสำหรับกระโปรงตัวนี้นะคะหนูได้มาจากซาร่านะคะเป็นกระโปรงแบบยาวโคตรๆหรือไม่ก็เป็นเพราะว่าเราเตี้ยเองนะแต่ถ้าสมมติว่าเขาเกิดหนาวขึ้นมานะคะหนูดูพยากรณ์อากาศอ่ะเขาฝนตกทุกวันเลยนะที่หนูไปอ่ะก็เลยเตรียมเสื้อกันหนาวไปเผื่อด้วยนะคะอันนี้ก็จะใส่คู่กับเสื้อกันหนาวสีดำอันนี้ก็จะเป็นลุคแบบสไตล์เรียบๆนะคะขาวดำครีมดำประมาณนี้จริงๆแล้วเนี่ยนุ้ยก็จะมีชุดเสื้อผ้ามากกว่านี้นะคะที่จะเอาไปด้วยเอาไปแบบเผื่อๆดูตามสถานการณ์ว่าเราจะใส่อะไรยังไงนะคะคลิปนี้เนี่ยอาจจะใส่ชุดไม่ครบทุกชุดที่นุ้ยเอาไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากดูเอาท์ฟิตดูทริปเที่ยวคลิปนี้นะคะนุ้ยก็จะมีไปโรดทริปนะคะก็คือออกไปนอกเมืองนะคะไปเข้าป่าไปเที่ยวทะเลนะคะแล้วก็อาจจะมีในเมืองบ้างวัน2วันเนาะก็อย่าลืมติดตามคลิปหลังจากนี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ้ยก็จะฟิตติ้งเสื้อผ้าให้ดูประมาณนี้นะคะแล้วที่เหลือเนี่ยเก็บไว้เซอร์ไพรส์ในคลิปวอล์กเที่ยวแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะเอาเสื้อผ้าทั้งหมดที่เราจะเอาไปเนี่ยเอามาใส่กระเป๋ากันดูว่ากระเป๋าใบนี้นะคะสามารถใส่เสื้อผ้าทั้งหมดที่นุ้ยจะเอาไปได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าจะเอาไปเยอะมากจริงๆปะคะเท่าคนอันนี้คือจัดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เห็นไหมถ้าเราจะหยิบจะเลือกเสื้อผ้าเนี่ยก็คือเปิดออกมาแล้วเลือกหยิบได้เลยนะคะเพราะว่าเขาก็อยู่เป็นชั้นของเขาเรียงได้อย่างสวยงามแล้วด้วยความที่ชั้นตรงนี้เขาทำให้มันเทลงไปนิดนึงเวลาที่เราเปิดออกมาเนี่ยเสื้อผ้าของเราเนี่ยมันเหมือนมันเทลงไปข้างล่างอ่ะมันก็เลยไม่ทะลักออกมานะคะก็คือเขาก็เป็นสัดส่วนดีของเขาอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งนุ้ยก็แบ่งเป็นข้างบนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงตรงส่วน2อันข้างล่างก็คือเป็นเสื้อแล้วก็เป็นเสื้อกันหนาวนะคะเกือบ 100% ที่ชุดที่นุ้ยจะเอาไปเนี่ยแพ็คอยู่ในนี้ได้หมดแล้วนะคะยกเว้นก็จะมีรองเท้าที่หนูจะเอาไปประมาณ 2-3 คู่ทริปนี้นะคะหนูมีไปทะเลใช่ไหมแล้วก็จะมีไปออนเซ็นด้วยเพราะฉะนั้นหนูก็จะพกตัวบิกินี่ชุดว่ายน้ำอะไรใดๆไปนิดหน่อยนะคะในส่วนของพวกบิกินี่ชุดว่ายน้ำหรือว่าชุดชั้นในอะไรต่างๆนะคะหนูจะมาเก็บในนี้ใหญ่พอสมควรใส่ไปแล้ว3ชุดยังเหลือที่ว่างอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็สำหรับกระเป๋าฝั่งนี้นะคะก็ใส่ของเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่อะไรใดๆข้างต้นเมื่อกี้นะคะอย่างเช่นแบบพวกกระเป๋าเครื่องสำอางรองเท้าก็มีพวกกล้องฟิล์มมีขาตั้งกล้องนะคะอุปกรณ์แต่งผมทั้งหลายของเรานี่ยังมีที่เหลืออีกเพียบเลยนะคะนี่นะคะก็ประมาณนี้ยังเหลือที่อีกเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวหาของมาใส่ให้เต็มนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนท่าดาเป็นไงเป็นระเบียบสุดๆระบบล้อนะคะเขาเป็นแบบล้อคู่ทำให้เวลาที่เราเลื่อนกระเป๋าเวลาเราลากกระเป๋าเนี่ยมันจะลื่นไหลได้ดีมากๆอันนี้นุ้ยใส่ของไปเต็มกระเป๋าเลยนะคะหนักมากๆตอนนี้ก็คือแบบ
เวลาหมุนเวลาลากก็คือยังลื่นมากๆอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราลากไปไหนเนี่ยไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็คือแบบมันจะลากง่ายพกง่ายนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเนยก็แพ็คกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมตัวไปบินพรุ่งนี้ได้เลยนะคะก็สำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะคะก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามทริปวอล์กไปเที่ยวไต้หวันของหนูด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย